แล้วรักจังหวะนรกแมทขยาดรักใหม่เคลียร์เฝ้าไฮโซพกซึ่งป๋าวงยังโทรหามือที่3ให้ถามสงกรานต์ช็อกสุดๆชีวิตราบเรียบพลิกเลยรักจังหวะนรกแมทไหว้ขออย่าเจออีกขยาดรักใหม่เคลียร์เฝ้าไฮโซพกอกหักแกล้งว่าแกร่งทั้งที่เสียใจมากแมทพีรณีมาเปิดใจในรายการแชร์กับมดดำคชาภาลังประกาศโสดเลิกราไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ยอมรับตอนนี้ว่ายังขยาดกลัวก็มีคนใหม่เข้ามาคุยเรื่อยๆมดดำถามว่าเลิกแล้วไปคบกับไฮโซพบไปเชียร์ข้างเวทีเขาร้องเพลงจริงไหมแมทตอบทันทีว่าไม่ค่ะกับพี่พบพี่น้องเหมือนเดิมวันนั้นแมทไม่ได้ไปเชียร์เขาเราสนิทกันจะมีที่แฮงเอาท์ที่เราไปกันบ่อยวันนั้นบังเอิญเจอสาบานจริงๆให้ตายเลยที่ไปเชียร์เขาหน้าเวทีคือเอาทิปไปให้เขาให้ลงมาได้แล้วแกร้องเพลงไม่หยุดเลยชอบร้องเพลงมากสงกรานต์ก็เคยออกมาบอกแล้วรู้จักกันมานานแมทยืนยันรู้จักก่อนพี่สงกรานต์อีกวันนั้นที่บอกเลิกแล้วคืออะไรแมทยอมรับพูดยากจังแมทออกมาแต่ยังไม่สามารถพูดได้ว่าเลิกกันหรือยังมันมีดีเทลเยอะมากพอออกมารู้สึกได้อยู่กับตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำรู้สึกหายใจได้โล่งขึ้นป๋าวงพ่อสงกรานต์ยังโทรให้กลับมาร้านไอติมที่เขาใหญ่ยังอยู่แมทซาบซึ้งบอกว่าคุณป๋าเขาเอ็นดูร้านไอติมเขาทำให้แมทช่วยดูแมทก็ตั้งใจทำมากๆไม่ให้เสียหน้าคุณป๋าก็โทรมาอยากให้กำลังใจคนชมนะว่าไอติมอร่อยคนเข้าเยอะเลยคุณป๋าเขาจะไปเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นที่มาออกรายการบอกยังไม่เลิกตอนนั้นพยายามประคองแมทยอมรับว่าใช่ๆพี่ก็เห็นแมทแต่ไม่เห็นพี่สงกรานต์ใช่ไหมอยู่แต่กับคุณป๋าเวลาเราคุยกันกับสงกรานต์จะไม่ค่อยได้จบประเด็นเวลามีปัญหาทั้งเรื่องใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ค่อยถูกแก้ไขเราคุยกันจบไม่ค่อยลงตอนนั้นไม่ได้บอกว่าเราห่างกันนะทั้งเราทั้งเขาไม่ได้มีใครพูดว่าจะตกลงจะเลิกนะจะห่างนะจะคบกันต่อต้องเห็นใจแมทด้วยมีหลายฝ่ายที่ต้องคำนึงถึงส่วนตัวแมทพูดตรงๆแมทผ่านมาเยอะแล้วแมทรับได้ทุกอย่างแต่เวลาแมทจะพูดอะไรมักห่วงหลายๆคนรอบข้างรักครั้งใหม่คนก็จับตามองแมทยอมรับว่าก็ทราบเรื่องนี้แต่แมทกลัวจริงลองคุยมีเพื่อนใหม่เข้ามาคุยเรื่อยๆไม่ได้ปิดแต่มันกลัวขยาดความรักที่ผ่านมามาพร้อมการสูญเสียหลายๆอย่างสูญเสียงานจนวันหนึ่งแมทบอกว่าถ้าเอาเราไปทำให้คนอื่นไม่ประสบความสำเร็จอย่าเลยแมทกล่าวว่าแมทเป็นห่วงจิตใจแมทก็บอบช้ำแต่แมทเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเราเฟดดีกว่าสละเราคนเดียวให้ทุกคนไปต่อได้แต่ไม่เสียดายอยู่กับพี่สงกรานต์มีแต่อะไรดีๆสิ่งดีๆครอบครัวพี่สงกรานต์แต่มีแต่มอบสิ่งดีๆให้แมททั้งสิ้นแมทอยู่กับพี่เขาแมทช่วยงานพี่เขาบ้างเล็กน้อยแต่แมทก็ยังทำธุรกิจสบู่ของตัวเองอยู่ที่ใช้ชีวิตอยู่มาโดยตลอดเงินทั้งชีวิตแมทให้คุณแม่เก็บบ้านรถที่ดินทุกอย่างอยู่ที่คุณแม่เป็นชื่อคุณแม่หมดการไปอยู่ที่นั่นไม่ได้รบกวนครอบครัวพี่สงกรานต์หรือพี่สงกรานต์เลยเป็นเงินที่แมททำสบู่อย่างเดียวเลิกเพราะไปรู้ว่าเขามีมือที่สามใช่ไหมแมทยืนยันว่าไม่ใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นไม่เอา
หัวเราะชี้ไปที่ทีมงานรายการฉันเห็นสีหน้าของคนนี้แล้วรู้อะไรที่แมทไม่รู้หรือเปล่ายันไม่มีมือที่สามมีกระแสข่าวดาราคนโน้นคนนี้ไปกินน้ำเต้าหู้แมทกล่าวว่าสำหรับแมทไม่ใช่เลิกกันเพราะมือที่สามแต่คนอื่นๆอาจจะมองแบบนั้นก็ย่อมได้เรื่องนี้ต้องไปถามพี่สงกรานต์สำหรับตัวแมทให้เกียรติทุกคนเลยระหว่างที่ตัวเรายังไม่ชัดเจนมันก็ไม่ชัดเจนสำหรับคนอื่นด้วยแมทก็ไม่สามารถตอบได้ว่าพี่เขายังไงแต่เห็นข่าวไม่เคยถามเพราะถึงตอนนั้นแมทเลิกกันแล้วสรุปวันนี้เขามีแฟนใหม่ก็เรื่องของเขาแล้วแมทบอกเลยว่าได้เลยขออย่างเดียวให้พี่เขามีความสุขเสียใจไหมไม่ได้ไปต่อกับพี่เขาแมทยอมรับว่าเสียใจอยู่แล้วเพราะตั้งใจมากเลยครั้งนี้เหมือนอกหักแล้วเดินออกมาผู้หญิงเก่งต้องเก็บน้ำตาไว้ร้องไห้คนเดียวแมทกล่าวว่าแมทอ่อนมากแกล้งว่าแกร่งครั้งนี้ทั้งเพื่อนทั้งแม่ทั้งผู้จัดการทุกคนรุ่นพี่รุ่นน้องซัพพอร์ตแมทอย่างสุดหัวใจจริงๆทำให้แมททรูคนเหล่านี้เขารักแมทมากสุดๆเวลาผ่านไปทั้งหมด5ปีได้จากนางเอกโด่งดังเจอแต่เสียงชมเก่งสวยวันหนึ่งพลิกมาโดนด่าไปแย่งแฟนเขาทำไมทำครอบครัวเขาร้าวฉานทำไมตึง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 ช็อกกับชีวิตตัวเองไหมแมทยอมรับว่าช็อกสุดๆเลยเพราะชีวิตแมทราบเรียบมากไม่มีอะไรหวือหวาเลยพอมาเจอเรื่องนี้เลยเพื่อนๆจะแซวแมทอ่อนต่อโลกมากไม่เคยเจออะไรเลวร้ายเลยในชีวิตจนมาเจอรวบรวมเหตุการณ์30ปีมาให้เรียนรู้ทีเดียวเลยหนักสุดๆเลยถ้ามีละครแมทไม่ดูเสียใจไหมแมทยอมรับว่าเสียใจมากมากที่สุดบอกทุกคนถ้าไม่ไหวไม่ต้องจ้างหนูใช่ค่ะช้ำใจที่สุดในชีวิตเพราะเป็นอาชีพที่เรารักจริงค่ะช้ำใจด้วยตัวเองก็ส่วนหนึ่งทนไม่ได้ที่คนอื่นต้องมาเจอด้วยแต่มันผ่านมาแล้วตอนนี้แมทแฮปปี้ดีไม่ต้องห่วงแมทตอนนี้ก็ยังมีข้อความว่าแมทอยู่แมทก็อ่านถ้าจริงก็แก้ถ้าไม่จริงก็ปล่อยไปวันนี้จะกลับมากลัวไหมแมทกล่าวว่าแปลกที่ตอนนี้แมทรู้สึกเป็นตัวเองมีความสุขเหมือนได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นเรามองกลับไปเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่จะกลับมาตั้งใจทำงานนึกถึงตัวเองบ้างแจ็คแฟนฉันพิธีกรถามบ้างว่าต่อไปถ้ามีความรักแล้วเจอจังหวะนรกอีกยังจะกล้ารักไหมแมทยอมรับว่าก็กลัวไม่เอาแล้วมดดำเผยคนจะบอกเดี๋ยวแมทก็ต้องหาแฟนรวยรวยผู้ชายรวยรวยไฮโซอีกแมทตอบว่าได้ก็ดีแต่ไม่ได้เอาอันนั้นมาจังหวะนรกไม่เอาแล้วคงไม่ซ้ำแล้วมั้งคงไม่เจออะไรซ้ำแบบนั้นแล้วมั้งถึงกับยกมือไหว้สาธุวางแผนอนาคตจากนี้ยังไงแมทกล่าวว่าตอนนี้รับละครแล้วตั้งใจทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแมทตื่นเต้นไม่ได้ถ่ายละครมา5ปีแล้วเริ่มถ่ายเร็วๆนี้ที่ผ่านมาแมทอาจจะเป็นตัวเองมากไปหน่อยอาจจะไม่ถูกใจหลายคนตอนนี้โตขึ้นเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้อะไรควรไม่ควรสิ่งไหนที่เราควรจะแก้ไข